แล้วก็วันนี้ทางผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติเนี่ยบอกว่าจุดที่พบที่บางซื่อเนี่ยนะล้อโลหะไทยที่โรงงานแห่งนี้เจอแคดเมียมเนี่ย150ตันตอนนี้ตรวจสอบแล้วไม่ได้มีผลกระทบอันตรายไปยังรอบข้างยังจำกัดวงอยู่ในพื้นที่เฉพาะในโกดังเท่านั้นไม่ได้มีการแพร่กระจายทางอากาศเอาเครื่องมือไปตรวจเก็บตัวอย่างจากแหล่งน้ำแล้วก็เก็บดินก็ไม่พบการปนเปื้อนของแคดเมียมดีนะฮะพอ.เขตบางซื่อจึงประกาศพื้นที่อันตรายเฉพาะพื้นที่ของโรงงานเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ขอพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะไม่ได้มีอันตรายอะไรกับคนรอบข้างเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะยืนยันแล้วก็ส่วนกระบวนการต่อไปก็ได้มีการให้ทุกเขตสำรวจไอ้ตัวโรงงานที่คล้ายๆกันคือเก็บพวกขยะหรือว่าวัสดุที่ไปพวกรีไซเคิลในอีก639แห่งทั่วกรุงเทพก็คิดว่าตอนนี้ดำเนินการทุกเขตดำเนินการอยู่นะก็เราก็ดำเนินการประสานงานอย่างเข้มงวดนะครับกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ต้องตกใจครับเราปิดกั้นเฉพาะตัวโรงงานไม่พบการแพร่กระจายใดทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ใช่เป็นวัสดุที่อันตรายไม่ได้แพร่ไปทางอากาศอะไรทั้งสิ้นมาจากการสัมผัสแล้วก็ต้องเป็นเวลานานพอสมควรแต่ในการก็ให้รูปพรรณสันฐานคือเป็นถุงบิ๊กแบ็กนะถุงขาวๆที่แต่ก่อนเราเห็นตอนน้ำท่วมอ่ะถุงหนึ่งก็ประมาณ1ลูกบาศก์เมตรมันจะมีตัวพีเป็นตัวสีตัวพีซึ่งน่าจะย่อจากผาแดงแล้วก็มีเบอร์แล้วก็มีวันที่อยู่ข้างล่างถ้าเจอแบบนี้ก็รีบแจ้งให้ทางผู้เกี่ยวข้องทราบอย่าเพิ่งไปสัมผัสอะไรนะแล้วเดี๋ยวก็จะให้เจ้าที่เข้าไปดูขอให้สัมภาษณ์ในขณะที่วันนี้ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดงานสงกรานต์นะวันนี้ก็เลยให้สัมภาษณ์เรื่องแคดเมียมในขณะที่ใส่เสื้อลายดอกก็วันนี้คุณชัดชาติก็บอกนะครับว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมีการจัดเล่นสงกรานต์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ย118จุด118จุดใน118จุดก็จะมีจุดสำคัญที่คนเยอะนะครับเป็นงานใหญ่ประมาณ15จุดนะครับแน่นอนถนนข้าวสารก็อยู่ในนี้ด้วยสีลมด้วยนะฮะตรงไอคอนพารากอนด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าถนนสีลมนะครับจะปิดถนนเนี่ยเฉพาะวันที่13และ14พรุ่งนี้ยังไม่ปิดนะพรุ่งนี้วันที่12จะปิดวันที่13และ14ปิดตั้งแต่เที่ยงวันนะครับยันเที่ยงคืนนะครับ12ไม่ปิด15ก็ไม่ปิดนะครับถามว่าทำไมไม่ปิด13 14 15เลยนะฮะก็บอกว่า15ไม่ปิดเพราะว่าตำรวจแจ้งมาว่ากำลังคนไม่พออันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะแจ้งให้ทราบเอาละตอนนี้เราไปฟังสิ่งดีๆนะครับเดี๋ยว